เปลี่ยนบรรยากาศเป็นความสนุกสนานกันบ้างนะครับกับบทเพลงในจังหวะโปก้าครับใน Tristage Polka ผลงานลำดับที่214ของโยฮันสตาวจูเนียร์ครับ Tristage หรือว่าชิดแชทนี้นะครับโยฮันสตาวจูเนียร์เนี่ยได้ประพันธ์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดลักษณะของคนเวียนนานะครับที่ชอบการจับกลุ่มเมาส์นินทากันในสังคมชั้นสูงต่างๆซึ่งสตาวเนี่ยก็พบเจอได้ตามงานเลี้ยงหรือว่างานคอนเสิร์ตนะครับโดยที่เขาเนี่ยกำหนดให้บทเพลงนี้เนี่ยมีอารมณ์ที่สนุกสนานแล้วก็มีชีวิตชีวานะครับประดุจกับการที่เราได้นั่งอยู่ในวงสนทนาของชาวเวียนนาครับขอเชิญทุกท่านรับชมการซุบซิบนินทาของชาวซีฟูดครับThank you.